เอาละครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้เรามาสอนนะครับผมในส่วนของการสอนใช้สกิลนะครับผมในส่วนของ backward row นะครับผมหรือว่า double touch control double touch อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็มีการสอนไปแล้วนะครับ double touch แต่ว่าในคลิปนี้มาดู backward row ด้วยแล้วกันนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทั้ง Premi Page นะครับ @frame นะผมแล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะผมว่าแอดเฟรมจะสอนประมาณไหนนะครับไปดูเลยครับ Backward Row เป็นสกิลที่ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ควบคุมปุ่มทิศทางกับหลังนะครับตรงข้ามกับประตูที่เรายืนอยู่นะฮะเราก็จะสามารถควบคุมให้นักเตะของเราดึงบอลกลับหลังนะครับซึ่งถ้าหากนักเตะยืนหันหลังให้ประตูอยู่ก็จะหันหน้าหาประตูทันทีนะครับซึ่งแปลว่าเราอาจจะยิงได้ในจังหวะนั้นเลยนะฮะสกิลต่อมา Double Touchดับเบิลทัชเป็นสกิลการแตะ2ครั้งนะฮะแตะไปที่ปุ่มวิ่งทางขวาแล้วก็เลื่อนปุ่มควบคุมไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าของตัวนักเตะนะฮะมันจะเป็นดับเบิลทัชนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับนักเตะคนนั้นนะว่านักเตะจะแสดงท่าทียังไงแสดงลักษณะการดับเบิลทัชยังไงนะนักเตะแต่ละคนมีดับเบิลทัชที่แตกต่างกันนะครับอย่างเนย์มาร์นะฮะเนย์มาร์ก็มีดับเบิลทัชที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะฮะเป็นการเลี้ยงแบบครึ่งบอล นะครับซึ่งมันจะสมูทกว่าคนอื่นนะฮะ double touch นะครับ control double touch แต่ไปที่ตำแหน่งทางขวาแล้วก็เลื่อนเฉียงๆลงมานะฮะมันจะกลายเป็น control double touch นะครับซึ่งเราจะสามารถควบคุมทิศทางแต่เป็น double touch ได้นะฮะแต่2ครั้งเพื่อหลบคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับการทำแบบนี้การแตะทางขวาแล้วก็เลื่อนเฉียงๆนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครว่าจะแสดงลักษณะออกมายังไงนะฮะบางครั้งก็อาจจะไม่เป็นดับเบิลทัชอย่างที่เราต้องการนะครับ